ที่บริเวณรถไฟเส้นอุดรธานีเนี่ยนะฮะไม่รู้เมาอีท่าไหนเมาจะนอนที่หลับที่นอนมีก็ต้องเยอะไปนอนบนรางรถไฟแล้วถ้าคุณตำรวจเขาลากออกมาไม่ทันเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นไปชมครับใช้คำว่าเมาเรือนได้เลยพี่โจถูกต้องไอ้ไม้กั้นมันปิดลงมาแล้วมันหมายความว่ายังไงต้องหยุดต้องจอดอย่าไปใกล้รางรถไฟเพราะว่ารถไฟมันกำลังจะมาค่ะแล้วปรากฏว่าง่วงเหรอ เมาเหรออย่างงี้ฮะไปอยู่บนรางรถไฟแบบนี้ดีตำรวจรถไฟท่านนี้นะครับช่วยเอาไว้ได้นะแกพยายามอย่างหนักเลยในการที่จะลากตัวผู้ชายคนนี้มานะฮะแล้วคนที่ไปรอติดรถไฟจะข้ามทางเนี่ยเขาก็ลุ้นกันตัวสั่นนะฮะว่าเอ้ยจะรอดจะไม่รอดจะช่วยได้ไม่ได้ดีไม่ดีนะถ้าพี่ตำรวจเขาเป็นอะไรไปนี่เรื่องใหญ่ด้วยเหมือนกันนะค่ะตัวเองตายคนเดียวนี่คนก็ยังแบบพอเข้าใจคุณเมาอ่ะแล้วคุณเลือกจะทำแบบนี้แต่ถ้าทำให้คนที่เป็นพลเมืองดีอ่ะเขาได้รับบาดเจ็บด้วยนี่นะครับเรื่องใหญ่หลายคนลุ้นเลยโชคดีจริงๆที่เอาตัวออกมาได้ก่อนที่รถไฟจะมานะครับหลายคนเข้ามาเอาทิกตอกมาแล้วมาคอมเมนต์กันเยอะมากหลายคนสงสัยแบบนี้แล้วทำไมไม่มีใครไปช่วยตำรวจรถไฟเลยปล่อยให้แกทำหน้าที่อย่างเงี้ยอยู่คนเดียวอันนี้ฮะแต่หลายคนก็ออกมาชื่นชมคุณตำรวจรถไฟท่านนี้นะครับเอามาเตือนแล้วกันผู้ชมแต่จะกินก็ไม่มีใครว่าขออย่าขับรถและขออย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาอุบัติเหตุมีให้เป็นตัวอย่างทุกวันนะคะกับข่าว